ความคืบหน้าของข่าวสารเหยื่อ Mountain Bee ที่สัตหีบนะครับหลังจากที่ไฟไหม้หมดแล้ววันนี้คดีไม่มีความคืบหน้ารวมตัวกันครับมาที่ DSI ที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพื้นที่ภาค2 DSI นะครับที่คุณรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ Mountain Bee สัตหีบประมาณสัก20กว่าครอบครัวครับเดินทางมายื่นเอกสารเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ DSI นะครับให้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของคดีครับเกรงว่าจะเป็นมวยล้มต้มคอนโดนะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับสันติภาพผับอย่างเงี้ยความผิดนะครับไปอยู่ที่ไหนมหาดไทยเหรอตำรวจนะครับหรือคนในพื้นที่นะครับไม่มีว่าอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้รู้กระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ว่าเสียบีเสียยศแล้วก็ภรรยานะครับถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแต่ชาวบ้านผู้เสียหาย20ครอบครัวนี้บอกว่ายังมีความเชื่อว่าผลประโยชน์ในการจ่ายสวยนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับที่เปิดมาได้เพราะอะไรครับเทศบาลต้องรู้ตำรวจต้องรู้คนในพื้นที่ต้องรู้การยักย้ายถ่ายเทการโอนเงินการจ่ายสวยกันนะครับเงียบไปหมดเลยแล้วก็ความรับผิดชอบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเช่นนะครับคณะเรือตรีภูน้อยเนี่ยพ่อของธนกฤตมีน้อยนะครับที่ตายไปเนี่ยบอกว่าได้รับการช่วยเหลือนะครับก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเยียวยามาแต่ยังเชื่อมั่นนะครับว่าการเปิดผับที่ว่านี้เปิดจนกระทั่งไฟไหม้นั้นเจ้าหน้าที่ต้องรู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นอยากจะทราบเส้นทางการเงินในการจ่ายซวยกันเพราะว่าคดีนี้เงียบผิดปกติครับอ้าวนี่มีคนเสียชีวิต20กว่าคนยังเงียบเลยนะคะครับเงียบครับโอ้โหยังไงช่วยๆดูกันหน่อยนะคะอยู่ยากสังคมคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3